มาแล้วค่ะเอาเป็นว่ากรณีนี้ยังไงคุณเจ้าสายฟ้าก็ไม่ผิดแน่นอนค่ะหากว่ายังคงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะอีกครั้งยังสามารถเรียกค่าเสียหายเพื่อกลับไปดูแลเจ้าแม็กกี้ได้อีกด้วยแม็กกี้นี่หมายถึงมอไซค์นะคะเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าถนนมันที่สำหรับรถวิ่งค่ะไม่ใช่ที่ที่สัตว์เลี้ยงจะออกมาเพ่นพ่านได้ตามใจชอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433เจ้าของจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายอันเกิดจากสัตว์เลี้ยงของตนนั้นถึงจะน่าเห็นใจแต่ในเมื่อคิดจะเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องดูแลรับผิดชอบให้ดีๆนะคะจะฝากไว้ค่ะเบรอ